เห็นที่เกี่ยวหมวกเต็มๆเลยเกี่ยวหมวกอ่ะนี่มันใช่สวยเนาะสวยสวยมากเลยชนะซิมออนซิมออนซิมต้องเห็นเย้สี่เลเยอร์ค่ะดีๆก็เอาเสื้อมาใส่ข้างหนึ่งแบบที่เห็นผลค่ะคนมาที่ซาร่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะตอนนี้เนี่ยคือเขาทำทุกอย่างใหม่หมดนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นแฟลกชิพสโตร์นะคะสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะเราเจอเหยื่อค่ะเราว่าคนนี้โง่เฮงโอเคที่จะคุยกับเรานะคะเขาบอกว่าโง่เฮงนี่ดูจากด้านหลังด้วยนะคะคิดว่าด้านหน้าจะแบบเฮ้ยคนนี้เขาต้องคุยกับเราได้โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อปาร์คค่ะเราควรจะเดินไปตรงไหนอันดับแรกเนี่ยครบก็คือจุดแรกสุดของร้านเลยค่ะก็คือจุดเอ็นทรานซ์เอ็นทรานซ์คือต้องเข้าประตูก่อนไม่เข้าเอ็นทรานซ์คือคุณก็จะไม่ได้เดินเข้ามาข้างในนะคะเป็นจุดที่หนึ่งคอลเลคชันใหม่ด้วยอัปเดตแฟชั่นอยู่ตลอดเวลาเสมอค่ะงั้นคุณตาค่ะที่จะต้องได้ค่ะเราเดินผ่านเอ็นทรานซ์ก็มาเราต้องเข้าทางซ้ายนี่คือห้องเสื้อของดิฉันค่ะในเช่นนี้นะครับก็เป็นของฟอร์วินเทอร์ครับผมของปี2018ได้ดูเป็นดอกไม้สีเบจเบจนะฮะตัวนี้1 2 3 4สามารถใส่ได้ก็คือว่าให้เห็นว่า1บูทิคเนี่ยเราสามารถที่จะมิกซ์แอนด์แมทช์ได้คือหยิบชิ้นนั้นมาใส่กับอันนี้อย่างเช่นแบบนี้เราอาจจะเอาโบนอกมาใส่กับอันนี้ก็ได้อยู่ที่เราแบบสไตลิ่งเนาะอันนี้เรียกว่า iPod ครับผมสามารถสวิตช์ตรงนี้ได้ทันทีถ้าเราเข้าตรงนี้แล้วแบบปรากฏว่าที่นี่ไม่มีไซส์ใช้หมดก็บอกให้ดีเลยว่าสาขาอื่นนี้นะจะจองไว้ก่อนนะเดี๋ยวแล้วค่อยไปเอาก็ได้ถูกต้องดีคือจะช็อปเราก็ต้องได้ถูกไหมคอลเลคชันล่าสุดนะคะเพราะว่าเราต้องล้ำไปอีกแล้วค่ะปัจจุบันมา2018แต่เราอยากใช้2019อยากได้คอลเลคชันล่าสุดอยากดูก่อนว่าเขามีอะไรใหม่ๆล้ำไปเลยนะคะก็เดินเข้ามา entrance นะคะฝั่งขวาเรียกว่าเป็นไปเรียนซื้อของให้หนุ่มก็แบบช่วงหน้าเฟสทีฟเนาะเผื่อเราจะซื้อของให้คนรู้ใจอะไรเงี้ยคะเราเห็นแค่นี้มุดให้นู่นเลยเรื่องไม่ถูกเลยอ่ะใครที่เดินเข้ามาในซาร่าที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะคะอยากจะมาซื้อของให้แบบเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะก็เข้ามาที่ซาร่าคิดได้ซึ่งจะเดินเข้ามาด้านในหน่อยก่อนที่สุดที่เพียอยู่ขวามือนะคะคุณคะเด็กวัยนี้ก็ปาร์ตี้แล้วค่ะเยอะเลยเยอะอยากรู้จังเลยว่ากลิ่นมินิเมาส์เป็นอย่างไรทุกคนคะได้กลิ่นมินิเมาส์ใช่ไหมคะอุ๊ยเย็นๆช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของแบบทุกคนจะต้องหาเสื้อผ้าแบบไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์หรือว่าไปเที่ยวนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเข้ามาในซาร่าเนี่ยเราควรจะเลือกมีไอเทมชิ้นไหนที่แบบมีแล้วเอาอยู่แล้วก็ไปมิกแอนด์แมทช์กันได้นะคะเฮ้ยอันนี้ดีคือควรจะเลือกไอเทมที่เป็นสเตทเมนต์พีซนะคะstatement piece ก็คือว่าชิ้นที่แบบดูมีดีไซน์แล้วก็มีดีเทลนะคะ wow. ไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปลายปีนะคะก็ชิ้นอย่างเงี้ยจะเก๋ใครที่อยากจะแมทช์ง่ายๆอาจจะแมทช์กับเป็นเกงหรือว่าถ้าเป็นจี้แนะนำอยากให้เป็นพวกเดรสมากกว่าค่ะค่ะขออนุญาตนะคะรับผู้ชมที่แปลงเลยดีมากเลยขอบคุณค่ะขนาดใจค่ะค่ะอะล่ะทีเนี้ยอยากได้อะไรใส่เลยค่ะเดรสอันนี้ดีไอเทมแบบนี้ต้องมีค่ะคือเราใส่เดียวๆก็ได้หรือจะมีเซ็ตแมทก็ได้นะคะอันนี้ไซส์ S แต่ละผู้หญิงไซส์ S ค่ะข้างหน้าก็ดูว่าเรียบร้อยหันหลังมาอู้จ้าเอาไปมิกแอนด์แมทช์ด้วยเอเซสซอรี่เลยมีเราต้องใส่ให้หมดนะคะรองเท้าจะให้รองเท้าหันรองเท้าก่อนเราจะแอนิมอลพรินททั้งเซ็ตค่ะเซ็ตค่ะทุกคนเราอยากได้รองเท้าแนวแบบเขาเรียกว่ามีความเป็นชาวร็อกนิดนึงไหนตากล้องว่าไง
น้องเคริร์ลไปให้สุดไปให้สุดค่ะดีใจLike you owe your tax, owe me back like 40 acres to blacks. Pay me back when you shake it like that, girl. Shorty, say what's your price? Uh-huh. Just to back it up, you can hold my ice. Now let's say you owe, yeah. Owe me back like you owe your rent. Owe me back like it's money I spent. Pay me back when you shake it again. All the time with all the shine.All time, I ball with mine. Lynx, Minx, Bentley, it's all with mine. My jams bump out to the borderline. UK hot with it, blue spots with it, every continent.